สวัสดีค่ะพิกุลนะคะวรสกุลค่ะหนูเล่นตั้งแต่ม.ปลายค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10ปีแล้วค่ะที่บ้านพ่อเป็นครูสอนดนตรีค่ะสอนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เปิดสอนตามบ้านด้วยค่ะก่อนหน้าที่จะมาเล่นกีตาร์ก็หนูก็ฝึกเป็นหนูมาก่อนเหมือนมีรุ่นพี่ลูกศิษย์พ่อเนี่ยแหละค่ะมาซ้อมดนตรีที่บ้านแล้วก็ซ้อมกันมีพี่มีกีตาร์คนหนึ่งชื่อพี่แมนเนี่ยแหละค่ะเขาเล่นแบบกีตาร์เก่งมากแล้วก็อยากเล่นได้แบบพี่เขาเนี่ยก็เลยแบบลองฝึกดูค่ะรักในทางนี้ค่ะอยากลองทำเพลงอยากทำวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นของตัวเองชื่อรุ่นจำไม่ได้นานมากเหมือนไม่ได้เลือกเองมากค่ะคือพ่อเหมือนแบบว่าซื้อมาให้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยมีความรู้แบบเรื่องกีตาร์เท่าไหร่ Fender Strat Oshetter Highway 1ปี2002ค่ะยังอยู่ไหมครับขายไปแล้วค่ะ ไปลองที่ร้านค่ะแล้วแบบชอบแบบปกติส่วนตัวค่ะเป็นคนชอบแบบกีตาร์คอใหญ่อยู่แล้วเล่นแล้วมันแบบถนัดมือมันแบบเต็มไม้เต็มมือแล้วก็ยิ่งเป็นแบบคอขาวด้วยตอนนี้เป็นสมาชิกมือกีตาร์ให้กับวง Lady Bug ค่ะเป็นวงหญิงล้วนนะคะเหมือนเขาก่อตั้งมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าหนูอ่ะเพิ่งได้เริ่มเข้ามาไม่นานก็มีงานแบบรับเป็นงานอีเวนต์แบบงานแบบงานนอกอะไรพวกเนี้ยค่ะงานสังสรรค์ไม่ได้แบบรับเล่นร้านประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็คือแบบมีฝีมือกันทั้งหมดเหมือนอย่างเช่นพี่มือเบสพี่เบนนะคะก็เล่นแบ็กอัพให้ซานิอยู่มือกองหนูชื่อน้องนีก็ตีให้พี่สิงโตอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็คือเก่งกันมากชอบพี่ตะวรเศษค่ะพี่เขาเนี่ยแหละที่เป็นคนบอกว่าทำไมแบบไม่ลองมาออกรายการโตมากับ Fender ดูอะไรเงี้ยส่วนมากแบบหนูจะเน้นแบบเป็นพวกแบบทางคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบชอบเล่นทางคอร์ดไวซิ่งสวยๆอยากได้เป็น Fender Tele ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มองรุ่นไหนไว้เป็นพิเศษฝาก IG แล้วก็ TikTok นะคะพี่กุล _ww แล้วก็ฝากเพจวงด้วยค่ะ Ladybug Go Band ค่ะโตมากับ Fender ค่ะ